สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสัปเหร่อขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมซึ่งเผยแผ่โดยกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องหลักแห่งการตัดสินใจท่านผู้ฟังครับการตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำในสิ่งใดของบุคคลทั่วไปนั้นย่อมขึ้นอยู่กับเหตุผลและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันแต่เมื่อว่าโดยสรุปการตัดสินใจทั้งหมดนั้นย่อมไม่พ้นไปจากอิทธิพลของอธิปไตย3อย่างคือ 1. อัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่ได้แก่อาศัยความรู้ความคิดและประสบการณ์ของตนเองเป็นเครื่องตัดสินการถือตนเป็นใหญ่เช่นนี้มีความเสี่ยงสูงถ้าจะให้ปลอดภัยต้องควบคู่ไปกับการสำรวจตัวเองเมื่อพบว่ามีข้อบกพร่องอะไรต้องรีบแก้ไขและปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 2. โลกาธิปไตยถือชาโลกเป็นใหญ่คือฟังเสียงคนอื่นเป็นเกณฑ์แต่การฟังคนอื่นนั้นแม้จะเป็นเรื่องดีก็ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปจำเป็นต้องมีวิจารณญาณประกอบด้วยและวิจารณญาณที่สำคัญที่สุดก็คือพิจารณาว่าบุคคลผู้นั้นหรือกลุ่มนั้นเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติปฏิบัติชอบหรือไม่เช่นมีศีลธรรมแค่ไหนเคารพกฎหมายหรือระเบียบวินัยเพียงใดเป็นต้น 3. ธรรมาธิปไตยถือความถูกต้องเป็นใหญ่คือถือหลักว่าการกระทำใดถ้าเป็นไปด้วยชอบธรรมถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเหตุผลก็ลงมือทำทันทีกล้าที่จะยืนอยู่บนความถูกต้องแม้จะมีผลกระทบกับตัวเองบ้างก็ไม่หวั่นไหวท่านผู้ฟังที่เคารพครับอธิปไตยทั้ง3นี้ล้วนมีข้อดีทั้งสิ้นเพราะทำให้เป็นคนมีความมั่นใจเป็นตัวของตัวเองพร้อมไปกับการรู้จักยอมรับฟังเหตุผลของผู้อื่นขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งหลักการและความถูกต้องหากผสมผสานให้เข้ากันได้อย่างชาญฉลาดภายใต้การใช้ปัญญาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านแล้วการตัดสินใจในเรื่องต่างย่อมเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนผมผู้พันสัปเหร่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับที่สำคัญได้กรุณาแชร์ให้คนที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับสวัสดีครับ